สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้ขอเชิญท่านรับชมธนบัตรชนิดราคา50บาทซึ่งมีทั้งหมด4รุ่นแต่วันนี้ขอให้ท่านได้รับชมรุ่นที่1และรุ่นที่2ก่อนนะคะธนบัตรชนิดราคา50บาทหรือแบงค์50นี้ชนิดนี้คือแบบที่13เป็นแบบแรกของประเทศไทยเลยนะคะแบงค์50บาทรุ่นแรกของประเทศไทยคือธนบัตร50บาทแบบที่13ชนิดนี้เป็นรุ่นที่1และชนิดนี้เป็นรุ่นที่2ค่ะความแตกต่างระหว่างรุ่นที่1และรุ่นที่2คือรุ่นที่1คือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแบงค์50สีตกที่เรียกว่าสีตกเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีการผลิตธนบัตรชนิดราคา50บาทสีในการใช้ทำธนบัตรจะไม่มาตรฐานสีจะเหมือนกับจะซีดเป็นสีตกเปรียบเทียบกับรุ่น2นะคะนี่คือรุ่นแรกค่ะรุ่นแรกนะคะสีตกคือสีออกสีฟ้าจางๆและนี่คือรุ่น2คือแบบที่ได้มาตรฐานแล้วส่วนลายน้ำก็จะเป็นลายน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เหมือนกันเปรียบเทียบให้เห็นสีชัดๆนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังของแบบที่13รุ่นแรกรุ่น2สีรุ่นแรกก็จะจางกว่ารุ่นปัจจุบันรุ่น2รุ่นแรกนี้มีประวัติความเป็นมาว่ารัฐบาลได้เรียกเก็บจึงมีคนที่ยังพอมีสะสมอยู่มีน้อยชุดแล้วนะคะเพราะว่าประชาชนในสมัยนั้นไม่กล้าใช้เพราะคิดว่าเป็นธนบัตรปลอมและอีกประการหนึ่งคือเป็นธนบัตรที่ผลิตเป็นรุ่นแรกด้วยธนบัตรที่มีอยู่ก็จะเป็นรุ่น2นี้จะมีจำนวนมากกว่ารุ่นแรกซึ่งเรียกว่ารุ่นสีตกนี่เป็นเรื่องราวดีๆของธนบัตรชนิดราคา50บาทแบบที่13ซึ่งเป็นรุ่นแรกของประเทศไทยนะคะก็ขอเชิญชวนให้ท่านมีโอกาสเก็บสะสมไว้นะคะสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะเชิญติดตามชมธนบัตรชนิดราคา50บาทในคลิปต่อไปจะเป็นรุ่น3และรุ่น4ขอเชิญรับชมในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ